บรรยากาศที่ห้วยเสนงอำเภอเมืองสุรินทร์สวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube และเพจเกษตรเมืองช้างนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมบรรยากาศที่ห้วยเสนงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับช่วงนี้น้ำล้นสปินเวย์แล้วที่ห้วยเสนงนะครับมีคนมาเล่นน้ำจำนวนมากเลยต่อวันนะครับบางวันรถติดเป็นกิโลนะครับก็เอาบรรยากาศมาให้ดูนะครับผมท่านใดที่ต้องการมาพักผ่อนนะครับมาเที่ยวเล่นน้ำนะครับเหมือนเรียกง่ายๆคือน้ำตกนะครับในสุรินทร์เลยก็ว่าได้นะครับนี่ครับผมบรรยากาศดีมากครับน้ำสวยนะครับจากที่ภัยแล้งนะครับอย่างปีที่ผ่านมาก็คิดว่าน้ำจะไม่เต็มนะครับน้ำจะไม่เต็มนะครับอย่างปีก่อนนู้นน้ำก็ไม่ล้นนะครับซึ่งพอมาถึงช่วงที่ผ่านมานะครับเกิดพายุนะครับทำให้น้ำล้นสปินเวย์นะครับก็ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของจังหวัดสุรินทร์เลยก็ว่าได้นะครับคนหลั่งไหลมาเยอะมาเล่นน้ำพาลูกหลานมาดูบรรยากาศมาเก็บบรรยากาศนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็มาเล่นน้ำนะครับทำใหเศรษฐกิจตรงนี้ดีขึ้นเลยนะครับแม่ค้าขายของได้นะครับคนมาเล่นตลอดนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยนะครับรถมาตลอดครับแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นบอกได้เลยว่ารถติดเป็นกิโลนะครับรถติดเป็นกิโลนะครับก็แล้วแต่ใครสะดวกมาเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่คนจะเลิกงานตอนเย็นเนาะก็จะมาออกกำลังกายมาเล่นช่วงเย็นครับทำให้รถติดยาวนะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากครับผมบรรยากาศดีมากครับใครอยากมาเที่ยวก็เรียนเชิญนะครับผมนานๆมีทีนะครับไม่ได้มีตลอดนะครับน้ำล้นสปินเวย์นะครับผมนานๆมีทีนะครับเพราะว่าอย่างปีก่อนนู้นคือมันแล้งอย่างที่บอกนะครับคิดว่าน้ำไม่เต็มนะครับแต่ปีนี้นะครับน้ำเต็มแล้วดีใจกับชาวจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับเราจะได้มีน้ำประปาที่เพียงพอนะครับเราจะได้มีน้ำดิบในการผลิตน้ำประปานะครับที่เพียงพอนะครับยินดีกับเกษตรกรด้วยนะครับผมซึ่งมวลน้ำเยอะนะครับเห็นมวลน้ำแล้วก็ดีใจนะครับถ้ามีธนาคารใต้ดินจะดีเลยนะครับเราจะได้กักเก็บน้ำไว้จะได้เอาน้ำไปฝากเก็บไว้ใต้ดินนะครับถ้ามีนะครับซึ่งอยากจะมีทุกจุดที่มีน้ำผ่านนะครับดีกว่าน้ำผ่านทิ้งเลยนะครับอย่างเห็นหน้าแล้งก็แล้งไปเลยนะครับแต่หน้าฝนน้ำก็ท่วมนะครับอันนี้มันน่าคิดนะครับน่าคิดเป็นไอเดียว่าถ้าเราทำธนาคารใต้ดินเก็บไว้นะครับเวลาฝนตกน้ำเยอะมันจะได้เก็บไว้ข้างล่างเวลาหน้าทำนาถ้ามันแล้งอย่างน้อยเราก็มีน้ำไม่แห้งนะครับซึ่งมันน่าสนน่าทำนะครับแต่มันไม่ค่อยมีหน่วยงานไหนสนใจทำธนาคารใต้ดินมันน้อยมากนะครับเขาไม่ค่อยเห็นความสำคัญนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับตื่นตาตื่นใจเด็กมาเล่นน้ำนะครับเยอะมากครับผมทางยาวตรงนี้ก็ได้ประมาณ200เมตร300เมตรอ่ะเด็กก็จะยืนถ่ายรูปพันก็จะเล่นน้ำนะครับเป็นแหล่งอย่างดีเลยครับผมของลูกหลานนะครับของลูกหลานของพี่น้องชาวสุรินทร์และชาวใกล้เคียงนะครับเชิญครับผมเรียนเชิญนะครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศเป็นเย็นโอ้บรรยากาศลมดีมาถ่ายรูปมาเก็บบรรยากาศนะครับเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับน้ำล้นสปริงเบย์แล้วอยู่ที่ห้วยเสนงนะครับนี่ครับผมโอเคก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเลยนะขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับใครเข้ามาชมอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมกดแชร์กดรูปกระดิ่งทางขวามือผมด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับดูบรรยากาศเลยนะครับ